หารคูณไม่แพ้บ้านใครของยังเยอะหลักที่หลักสไตล์รสชาติสะใจจะทำให้กินบ้านพี่มีครู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 ชอบบ้านมาหาข้าวหาปลาแบ่งกินกันนี่แหละคือสวรรค์ที่พวกฉันอยู่กันจำเจงโอ้เล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 โอเล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 โอเลเลเลโอเลเลเลโอพี่บ้านพี่บ้านครับช่วยผมเก็บไข่หน่อยพี่เราทำไข่เจียวอ่ะเก็บไข่กันดีเก็บไปที่เล้าไก่รวมกี่ใบกี่ใบนี่ซื้อมาใส่ไว้เองป่ะเนี่ยใช่พี่จะดูขี้ไก่ที่ติดขอบไหมฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านพี่มีครูนะครับโอ้ไฟแรงจริงๆครับดาบปูพ่อของต้นกล้าของเราหัวอาสาทำอาหารให้กินแถมยังพาเราไปเที่ยวอีกนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามชมกันครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันเอ้ากินให้ก่อนเอ้าเขาจะว่ายังไงครับเพราะถ้าเรียงข้าวเป็นแถวจะแย่งเราเรียงเป็นแถวว่ากลัวเขาจะมาแย่งนะครับเนาะต้องใช้มือนี่เรื่องจริงนะแล้วใช้มือแล้วมันจะนี่มันจะเป็นอร่อยจริงเหมือนไอ้เคสเนี่ยไทยสไตล์ครับเคยเห็นไหมผู้ดีเขาไม่นั่งกินนั่นบ้าเปล่าอังกฤษต้นตำรับนะฝรั่งใช้มือแล้วพวกมึงไปใช้อะไรโอ้โหทำไมมาพี่วานพี่วานมาดิครับทำอาหารเก่งได้ยังให้ความรู้นะครับโอ้คุณพ่อของเราแล้วก็พ่อบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วครับเดินทางตามไปเลยครับเป็นนักท่องเที่ยวอดทนหญ้ามวลน้อยกระดูกให้ความหนาวกับข้าทำเป็นระเบิดระมุนในเช้าอะไรครับผมตอนนี้ก็ศาลเจ้าพ่อคลองมะเดื่อนะครับหรือว่าตลาดจางนะครับนี่ของต้นก็พามากราบท่านตั้งแต่สมัยเนี่ยพอรอบรัชกาลที่5ครับท่านดูแลป่าที่นี้ทำให้บ้านเขาใหญ่เนี่ยไม่มีคนเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าแต่เสียดายนะครับท่านจากไปนานมากแล้วนะครับก็เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีลูกนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปวางกันท่านดีกว่าครับนี่แหละครับศาลของปลัดจางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวคลองมะเดื่อนะครับสักการะบรรพบุรุษผู้รักษาพื้นป่าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาสักการะนะครับสตาร์ทรถแล้วไปไหนอ่ะป้ายเขื่อนจะมีโครงการทำเขื่อนแล้วครับเนี่ยห้องกว้างยิ่งกว่าใครๆเรามีน้ำใจให้กันได้ถนัดถนัดป้ายไปไหนครับเนี่ยหลังครับเป็นมุกครับโครงการมายาก็อย่างนี้แหละบ้านเราอุดมสมบูรณ์หัวลบหางคูณไม่แพ้บ้านใครของเยอะหลักที่หลักสไตล์รสชาติสะใจจะทำให้กินบ้านพี่แม่นี่หมาของพร้อมหมารับแขกมาใส่ถาดนี่หมาพลาสติกแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยอ๋อที่แท้พ่อจะพามาน้ำตกตายายเองครับยายเลยกำลังเตรียมสวนดีกว่าครับยายครับสนุนน้อยเรือนงามนะครับดาดีเองนะครับได้ข่าวว่าเคยถ่ายละครจากวงนี้ใช่ไหมยายใช่จากวงลมอะไรมาที่นี่จำเลยรักอ๋อจำเลยรักสองฝั่งของนี่กระท่อมจำเลยรักจำได้แล้วกระท่อมที่พี่อ้ําขังนางเอกไว้น้องแอลโอ้โหด้วยครับออกสื่อข้านึกแต่ลบคนละเพลงไล่บ้าคนละเรื่องปีหน้าเราก็จะไม่ได้มีอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้อีกที่นครนายกมันจะเหลืออยู่ที่เดียวก็คือน้ำตกสันติกากำลังรองที่นี่จะหมดแล้วยังไม่มีใครเคยมาเลยส่วนใหญ่ก็คนนะใช่เข้าไม่ถึงไงแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันแล้วเนาะก็ทุกอย่างมันก็สูญคนได้ประโยชน์หรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่คนที่เสียสูญประโยชน์ก็คือประเทศไทยจะเสียนี่ก็คือความจริงที่น่าเจ็บปวดแล้วครับความเจริญก็ต้องแลกมากับการทำลายบางสิ่งบางอย่างการสร้างเขื่อนก็ต้องตัดไม้ทำลายธรรมชาติ
แต่ประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนก็มากมายมหาศาลครับสูดลมหายใจเอากลิ่นอายธรรมชาติให้ลึกครับเดี๋ยวช่วงท้ายซึมซับบรรยากาศสบายมาว่ายน้ำตกกันครับว่าแล้วก็ชักหิวครับเอ๊พอฟูเลยอาสาพามาชิมครับตอนนี้เราแนะนำมาที่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อที่นี่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งต้องกินในโอ่งหรือว่าไงครับเดี๋ยวลองดูกินในโอ่งเลยเหรอครับกินในโอ่งนี่เสียงซุดมันไม่ก้องหรอกครับพี่ก้องอังกฤษกับพี่โจสหรัฐเลยครับเอาไงนี่ถ้าถึงเรียกก๋วยเตี๋ยวโอ่งมาได้เห็นแล้วก๋วยเตี๋ยวโอ่งร้อนแบบนี้นะครับใช้ฟืนด้วยมาเจอพี่น้องครับอร่อยไหมครับเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวตามบ้องครับขอเล็กแค่นี้สักชามครับมีแขกเองครับพี่ต้นกากรครับกากรพี่บอลครับบุกเลยพี่ต้นโอ้โหกากหมูดูครับปืนครับปืนนี่ยาวหลายศอกเลยนะครับรูปนะครับเดี๋ยวดูโอ้โหหน้าตากินคู่กับกากหมูโอ้โหกรอบกรอบจริงครับทะลุกระโหลกพี่โยแล้วครับนี่บรรยากาศการชิมก๋วยเตี๋ยวโอ่งนี่ก็โอ้โหเผ็ดร้อนนะครับเหมือนกับอากาศแล้วก็รสชาติเนี่ยสมกับเป็นของอร่อยคู่น้ำตกตายายมาอย่างช้านานนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ราบเป็นหน้ากลองเลยครับเราก็ร้องเพลงตอบแทนความอร่อยสักนิดนึงละครับหลังจากที่จัดการก๋วยเตี๋ยวนะครับเรียกมาเป็นกองทีมงานและพี่วิรุก็ร้องเพลงให้แม่ค้าฟังหน่อยดีกว่าบ้านพี่บิ๊กลุงบ้านพี่บิ๊กลุงบ้านพี่บิ๊กลุงชิมก๋วยเตี๋ยวโอ่งเอาโอ่งใบใหญ่เอาใบใหญ่โอ่งเอามาเจาะเอามาเคาะแล้วก็เอาเตายัดเข้าไปเอาฟืนใส่เอาไฟสุมตั้งน้ำให้เดือดเต็มที่เรามีของดีนี่คือก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทยนครนายกโรงเรียนตรงนี้โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับพ่อหัวเขาแก้วครับหัวเขาแก้วอยู่ตรงข้ามร้านนี่ไงเข้าไปทางนี้ไปเจอน้ำตกตายายผ่านมาอย่าลืมมาแวะกินบ้านพี่บิ๊กลุงบ้านพี่บิ๊กลุงซุปก๋วยเตี๋ยวโอ่งบ้านพี่บิ๊กลุงชิมก๋วยเตี๋ยวโอ่งอร่อยแซ่บหลากหลายใครมาน้ำตกตากับยายอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับบ้านพี่บิ๊กลุงพ่อพามากินแล้วช่วงหน้าพ่อทำให้กินอีกครับเปิดครัวบิ๊กรูมกันแบบจังหวะมันๆร้องกันโรก็แล้วกันละครับช่วงหน้าไม่ใช่กินหมาต่อยก่อนเลยสวัสดีครับ1 2 2 2 3 2